มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยบรรยากาศดีที่เพิ่งสร้างและตกแต่งเสร็จรวมถึงสวนเศรษฐกิจพอเพียงหลังบ้านของลุงพลที่หมู่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อก่อนบ้านของลุงพลก็ยังไม่ได้มีความสะดวกสบายสักเท่าไหร่เนื่องจากยังสร้างไม่เสร็จหลังจากมีทานน้ำใจจากคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศยื่นมือเข้ามาช่วยบ้านหลังนี้จึงเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วหน้าบ้านแขวนป้ายสีสันสดใสไว้ว่าบ้านลุงพลป้าแตนบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียว9เสาทาสีบ้านเป็นสีโอรสตามที่ป้าแตนภรรยาของลุงพลได้ตั้งใจเอาไว้ติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านไว้4ตัวซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดที่หมอปลาเอามาติดไว้ให้นั่นเองภายในบ้านปูกระเบื้องโทนสีขาวสะอาดตามุมขวามือเป็นชั้นวางทีวีแบบไม้จอทีวีสีดำขนาดกำลังพอดีในส่วนของหน้าต่างติดผ้าม่านสีเขียวอ่อนอย่างสวยงามทั้งยังมีชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้สำหรับรับประทานอาหารตู้เย็นขนาดใหญ่และส่วนซ้ายมือมีโซฟาสีเขียวสีสันดูสดใสพร้อมตู้เสื้อผ้าตู้เก็บหมอนด้วยข้างในเป็นตู้พระซึ่งก็มีพระพุทธรูปมากมายรวมถึงภาพวาดของลุงพลด้วยส่วนหลังบ้านนั้นมีประตูไม้สีขาวเปิดออกไปข้างนอกเจอห้องน้ำพอดีห้องน้ำมีขนาดกำลังพอดีสำหรับคนในครอบครัวประตูห้องน้ำสวยงามส่วนข้างในแบ่งโซนอาบน้ำมีถังรองน้ำและฝักบัวไว้ด้วยและจัดครัวไว้ในส่วนของหลังบ้านอีกด้วยหลังบ้านของลุงพลนั้นปลูกพืชกินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีพืชผักสวนครัวมากมายที่ปลูกเอาไว้ทั้งต้นมะละกอต้นกล้วยเลี้ยงไก่ไว้หลายสิบตัวทั้งมีมอเตอร์ไซค์คันเก่าที่จอดไว้นี้ด้วยวิวทิวทัศน์หลังบ้านก็สวยงามร่มรื่นทีเดียวค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ